อย่างแรกก็ดูแลร่างกายตัวเองครับมันดูแลร่างกายตัวเองให้สมบูรณ์พักผ่อนให้เพียงพอครับกินอาหารให้ครบอะไรเงี้ยพี่มันฝึกซ้อมตัวเองตลอดเวลายิ่งเจอคนที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยเรายิ่งต้องพัฒนายิ่งต้องเรียนรู้ตัวเองเอาข้อผิดพลาดของเรามาแก้ไขมาพัฒนาเพิ่มขึ้นครับรายการพอดแคสต์ซูเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยนะใน EP ที่20นะวันนี้ลิงอยู่กับผมตีบังพรีชัยวัฒน์ตรงศรีโสพลนะครับวันนี้เรามาพูดคุยนะทำความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะสักดาคุ้มกันแนวรับกัปตันทีมของบางกอก FC นะที่ผ่านประสบการณ์การค้าแข้งมาอย่างโชคโชนนะและในซีซั่นนี้เขาเองก็ยังคงปักหลักอยู่ในแผงรับของกระทิงเพลิงนะเพื่อที่จะนำพาทีมจากเมืองหลวงทีมนี้นะกลับขึ้นสู่ลีกที่สูงขึ้นให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ศักดาก็อยู่ในสายกับเราแล้วเราไปทำความรู้จักกับเขากันให้มากกว่าที่เคยกันเลยครับสวัสดีครับศักดาครับสวัสดีครับพี่ครับก่อนอื่นเลยฮะอยากให้แนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีครับชื่อเสียงเรียงนามครับปัจจุบันอายุนามเท่าไหร่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนครับเนี่ยครับผมศักดาคงกันนะครับปัจจุบันอายุ32ปีครับภูมิลำเนาผมเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีครับพี่เป็นเด็กเมืองการที่มาโลดแล่นกับหลายสโมสรเหมือนกันนะเท่าที่ผมดูประวัติการค้าแข่งมาเนี่ยครับไม่น้อยเลยนะกว่าจะมาถึงบางกอกสโมสรปัจจุบันอ่ะยังไงวันนี้ผมต้องรบกวนเวลาสักดานะฮะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปบนเส้นทางฟุตบอลให้เราได้ทราบกันนะครับอ่ะก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันกับบางกอก FC ขออนุญาตพาผู้ฟังครับพาสักดาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเชื่อว่าชีวิตในจุดเริ่มต้นของแต่ละคนแตกต่างกันไปแล้วแบ็คกราวด์พื้นเพครอบครัวของสักดาล่ะยังไงบ้างครับครับเป็นครอบครัวผมนะครับเป็นครอบครัวผมอาชีพของพ่อแม่ก็คืออาชีพรับจ้างครับมีอาชีพรับจ้างครับครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายครับก็คือต้องรับจ้างใช้ชีวิตปัจจุบันวันครับเป็นเด็กเป็นเด็กครับเป็นเด็กบ้านนอกครับครับอย่างนี้เท่ากับว่าวัยเด็กนี่ก็ต้องมีเหมือนอารมณ์ว่าไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้างเลยสิใช่เสาร์อาทิตย์ก็คือวันหยุดวันหยุดของผมก็คือต้องเสาร์อาทิตย์คือต้องพาไปรับจ้างเพื่อหาเงินไปเลี้ยงไปเรียนนะครับพี่โอ้ไม่ได้สบายเลยอ่ะครับต้องรู้จักทำงานตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วฟุตบอลล่ะมันเข้ามาทำความรู้จักกับศักดาตั้งแต่ตอนเราอายุประมาณกี่ขวบครับก็คือตอนนั้นตอนเรียนประถมนะครับพี่คือเป็นเด็กเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเล่นฟุตบอลให้กับโรงเรียนตามเป็นโรงเรียนกีฬากลุ่มอย่างครับพี่ภายในอำเภออะไรเงี้ยเป็นตัวแทนเล่นวอลเลย์บอลเป็นนักตะก้ออะไรเงี้ยคือเรามีความสามารถน่าจะเขาก็เลยอาจารย์ก็เลยให้แบบเล่นหลายอย่างครับก็คือเล่นกีฬาได้หมดในวัยเด็กใช่ครับพี่กับแต่กับฟุตบอลนี่ก็คือดูดีพอถึงขนาดว่าติเป็นตัวโรงเรียนไปเล่นกีฬากลุ่มอะไรบ้างละถูกไหมใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะฮะมันถึงจุดที่ว่าเอ้ยเราเอาดีทางด้านฟุตบอลไปต่อทุนฟุตบอลดีกว่าไหมอะไรยังไงมันจุดนั้นมันเริ่มต้นตอนไหนครับจุดที่ไปต่อทุนของก็คือมีทุนมหาลัยนะครับที่ได้ทุนไปเรียนฟรีครับทุนหนึ่งให้กับมหาลัยชลบุรีครับก็คือเล่นกับมหาลัยจนได้แชมป์ยูลีครับที่เล่นนะครับครับโอ้ก็คือในวัยเด็กเริ่มมาคืออยู่เมืองการมาตลอดจนกระทั่งมาได้โอกาสทุนเรียนที่มหาวิทยาลัยชลบุรีก็เลยเข้ามากรุงเทพอ่ะแล้วตอนนั้นล่ะมันเริ่มมีแผนว่าจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วหรือยังครับหรือว่าเอาว่าแค่เรียนได้ทุนเรียนให้มันจบก็พอละก็คือพอเราเป็นนักฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยเงี้ยพี่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งครับเขาเห็นเราเงี้ยก็เลยแนะนำเราไปเล่นฟุตบอลอาชีพให้กับทีมแรกที่ผมเล่นฟุตบอลอาชีพก็ทีมสโมสรปทุมธานี FC ครับอยู่ชั้น2ครับพี่ตอนนั้นในโซนตะวันออกตอนนู้นปาจีนสมัยก่อนก็น่าจะเป็นทีมดังอยู่นะตอนนี้หายไปเรียบร้อยละผมลืมถามอีกนิดนึงศักดาครับตำแหน่งแรกๆจริงๆของเรานี่
เป็นอย่างทุกวันนี้ไหมฮะเป็นกองหลังอย่างทุกวันนี้ไหมใช่ครับพี่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกก็คือเล่นกองหลังอย่างเดียวเลยครับอ๋อมีอย่างนี้มีใครเป็นแรงบันดาลใจพิเศษไหมฮะแรงบันดาลใจก็มีพี่รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่พี่ใหญ่นินวงพี่จืดสมภพนินวงเนี่ยครับที่แกเคยอยู่โรงเรียนสมัยมัธยมรุ่นพี่ของเราที่ได้ไปเล่นในไทยลีกทำให้เราแบบมีความคิดที่อยากจะเป็นเหมือนพี่เขาครับอยากจะไปโลดแล่นอยากจะไปเล่นทุกครั้งที่ได้ยินเสียงของเพลงไอ้ที่ชอบเปิดอะของพี่แอดนะครับพี่อยากเป็นนักกรอนอะไรเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกไม่เคยว่าไม่รู้ว่ามันเป็นคนบ้านเดียวกันกับพี่ใหญ่นินวงก็เลยมองเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เดินตามรอยของมันเรื่อยๆอ่ะไล่เรียงกันสักนิดนึงฮะอีกสักทีนึงกับสโมสรแต่ละสโมสรที่ผ่านมาฮะซีซั่นไหนกันบ้างไปเล่นที่ไหนประสบการณ์คร่าวๆสั้นๆฮะแต่ละที่ยังไงบ้างว่าได้เลยครับครับเริ่มเล่นของผมตั้งแต่ปี2010ครับกับสโมสรปราจีนบุรี FC ครับแล้วปี2011ก็ไปเล่นที่เพชรบุรี FC ครับแล้วก็ปี2012ย้ายไปเล่นสโมสรลำปาง FC 2013ก็เล่นแค่ยูไนเต็ดครับครับ2014กลับมาเล่นลำปางอีกครั้งครับแล้ว2015ก็เล่นสโมสรหัวหิน2010ผมเล่นสโมสรอินเตอร์พัทยาครับเล็ก2ไปอ่างทอง2016เล็ก2ครับอ่างทอง4ครับพี่ดิวชะดิวไทยลีก2แล้ว2018เล็กแรกตอนนั้นผม2016-17เนี่ยผมอยู่อ่างทองแล้วผมเจ็บโอ้ขาเข่าครับพี่ครับพักนานเลยเหรอฮะใช่ครับประมาณ6เดือนครับโอ้โหแล้วก็อ่างทองตอนนั้นเขาโคกับสีหมอกครับเขาทำ2ทีมที่เขาขอให้ลงมาเพื่อฟื้นฟูกับทีมสีหมอก2018ครับเล็กแรกถึงกระทั่ง2018เล็ก2ผมก็ย้ายไปสีเกียรติ4ครับพี่ก็คือกลับมาไทยลีก2อีกครั้งใช่ครับแล้วก็พอ2018สโมสรสีเกียรติ FC ผมก็2019ผมก็มาบางกอกถึง2021เนี่ยครับบางกอก FC นี่ก็อยู่มาเข้าซีซั่นที่3ถูกไหมกับบางกอก FC ใช่ไหมใช่ครับอ่ะยังไงวะฮะกับประสบการณ์ในการนำพากระทิงเพลิงเนาะต้องบอกว่าเป็นซีเนียร์คนนึงล่ะของทีมบางกอก FC รับบทบาทกับทีมด้วยเหมือนกันอ่ะยังไงบ้างกับซีซั่นใหม่ที่มันกำลังจะเปิดฉากขึ้นประสบการณ์ที่นี่ที่ผ่านมามีโมเมนต์อะไรดีๆกับทีมนี้บ้างครับครับก็อยากของผมก็อยากพาทีมบางกอก FC เลื่อนชั้นนะครับพี่ไปไทยลีก2ให้ได้ครับครับอยากขึ้นไปไทยลีก2อีกสักครั้งนึงเนาะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์กับอ่างทองกับศรีสะเกษมาละครับโอเคแล้วกับเป้าหมายในปีนี้นี่ก็คือมีโจทย์เดียวเลยไหมฮะกับปี2021ถึง22เนี่ย2021-22ใช่ครับพี่ก็นั่นแหละครับอ่ะในฐานะที่เป็นกัปตันทีมฮะมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังแฟนคลับบางกอกกันบ้างไหมฮะปีนี้เหมือนว่าจะได้กลับไปเล่นที่บางมดซึ่งเป็นรังเหย้าดั้งเดิมของทีมนี้ด้วยครับอยากฝากแฟนบอลบางกอก FC ทุกท่านนะครับอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมให้กับนักเตะให้กับสโมสรทุกคนนะครับอยากช่วยกันเชียร์ช่วยกันเป็นกำลังใจหนุนผลักดันทุกเพียงข้างไปอย่างเงี้ยครับพี่ อยากให้ประสบความสำเร็จพากันประสบความสำเร็จครับก็รอติดตามกันดูว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแฟนบอลจะได้เข้าชมมากน้อยแค่ไหนก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจเชียร์สักดาแล้วก็บางกอกกันด้วยนะครับอ่ะผมดูประวัติการค้าแข้งผ่านมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะฮะ10กว่าปีเหมือนกันนะกับประมาณ 7-8 สโมสรอ่ะตรงนี้ฮะผมเชื่อเหลือเกินว่ามันต้องมีช่วงยากๆเข้ามาในชีวิตบ้างล่ะ
ช่วงโมเมนต์ที่มันยากยากที่ผ่านมาฮะที่มันยังจดจำได้ดีมันมีช่วงไหนบ้างครับช่วงของผมที่คือช่วงที่ผ่าเข่าเลยครับพี่คือเป็นผมงานแบบผมได้รับการลงอยู่สม่ำเสมอและทำประตูไงครับแบบจุดหนึ่งที่เราแบบกำลังจะเหมือนจะขึ้นครับพี่แต่มันก็ต้องตกลงจนเหมือนคือล้มลงคือพาเขาพี่ผมอธิบายเพราะว่าช่วงนั้นมันเหมือนเราไปไทยลีก2แล้วด้วยโอกาสมันมาแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าอาการบาดเจ็บยาวๆมันเข้ามาครั้งแรกและครั้งเดียวเลยไหมฮะตอนนั้นใช่ครับครั้งแรกและครั้งเดียวเลยโอ้โหอ่ะแต่มันก็ผ่านมาได้ละในช่วงยากๆอย่างนั้นล่ะครับน้องศักดาใช้คตินำทางอะไรฮะที่ทำให้เราลุกขึ้นมาสู้ฮะคำพูดของใครที่มันฉุดเราขึ้นมาฮะให้มาสู้อีกสักด้านหนึ่งก็คือกำลังใจของผมก็ได้มาจากครอบครัวครับได้มาจากผู้ร่วมทีมได้มาจากผู้บริหารที่คอยช่วยเหลือตลอดมาครับของทีมอ่างทองจะทำให้ผมแบบมีกำลังใจที่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราต้องทำเราต้องเหมือนเดิมเราต้องทำให้ได้เราต้องกลับมาให้ได้และกลับมาให้ดีด้วยครับโอเคก็แสดงว่าถ้าเอาแบบสโมสรที่อยู่ในความทรงจำของศักดาหนึ่งในนั้นนอกจากบางกอกต้นสังกัดปัจจุบันแล้วก็คืออ่างทองที่อยู่ในช่วงยากๆของชีวิตเรานี่เองถูกไหมซีซั่นนี้อายุก็ไม่น้อยแล้วฮะ32ปีกับประสบการณ์10ปีบวกๆกับการเล่นฟุตบอลอาชีพมาครับวางแพลนไว้ข้างหน้ายังไงบ้างฮะจะค้าแข่งกันอีกสักกี่ซีซั่นดีเห็นว่าก็ไปเรียนโค้ชมาบ้างแล้วเหมือนกันด้วยอนาคตฮะจะเป็นโค้ชศักดาแทนหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงกันบ้างครับพี่ก็ผมก็อยากใจจริงผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลไปเรื่อยๆครับจนแบบจนมันจะถึงที่สุดอะครับคือใจอยากจะเป็นนักฟุตบอลเรื่องโค้ชนี่คือไว้ลองมากกว่าครับอยากจะทำให้เต็มที่มันดูแลตัวเองสม่ำเสมอครับดูแลร่างกายของตัวเองไม่อยากให้มันจบช่วงอายุที่มันเร็วเกินไปครับก็แสดงว่าไม่ใช่อีก 2-3 ปีที่จะถึงนี้ที่ศักดาคุ้มกันจะแขวนสตาร์ทอ่ะเรียกได้ว่าในสนามเราครบหมดแล้วนะนอกสนามนะฮะบทบาทนอกสนามที่นอกเหนือจากนักฟุตบอลอาชีพและศักดาคุ้มกันครับยังมีโมเมนต์ยังมีมุมพิเศษอะไรที่มีบ้างฮะนอกเหนือจากการเล่นฟุตบอลละมีเปิดธุรกิจไหมเป็นคนยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยอ๋อก็มีค้าขายเปิดเพจเสื้อผ้ามือสองครับพี่ไม่ได้คนติดตามไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับก็คือขายภายในเฟซอะไรเงี้ยครับโอ้บอกช่องทางได้เลยนะฝากร้านได้เลยกันช่วงนี้อ่ะยังไงบ้างขายเสื้อผ้าแนวไหนอะไรยังไงไปหาซื้อกันได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับว่าได้เลยเพจของผมเสื้อผ้ามือสองก็ไอดาอันเดอร์สกอร์ในไอจีก่อนนะครับนี่คือไอจีไอดาอันเดอร์สกอร์ BAND1989ครับส่วนเฟซบุ๊กก็ไอดาขายออนไลน์ครับโอเคเสื้อผ้านี่มีทุกแนวเลยไหมฮะหรือยังไงก็เป็นเสื้อผ้าของแบรนด์กีฬาไนกี้อาดิดาสอะไรเงี้ยครับพี่ก็แฟนบอลที่ติดตามศักดาอยู่แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนน้องเขากันด้วยนะเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้ากีฬาก็ติดต่อกันได้ที่ศักดาคุ้มกันเลยทีเดียวอ่ะสุดท้ายครับท้ายสุดจริงๆครับน้องศักดาครับผมอ่ะกับการที่เรายืนระยะมาก็นับ10ปีนะผ่านเรียกได้ว่าตั้งแต่ดิวิชั่น2จนมันเปลี่ยนผ่านมาจนเป็นไทยลีก3 National League อย่างทุกวันนี้ละประสบการณ์ผ่านมาฮะมองมุมมองต่อฟุตบอลไทยฮะมันพัฒนาไปไกลแค่ไหนฮะแล้วเราที่อายุมากขึ้นทุกวันต้องปรับตัวยังไงบ้างครับต้องเรียนรู้อะไรบ้างในวัย32ปีตรงนี้ผมมองตอนนี้ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นครับเพราะว่ามีอะคาเดมี่มีน้องๆที่มีทักษะในการเรียนตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตครับมีทักษะที่ดีขึ้นมีฟุตบอลมีอะไรเค้าเรียกอะไรความเร็วของฟุตบอลความแข็งแรง
อะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นฟิตเนสครับการดูแลในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรพวกนี้มันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลเมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วอย่างศักดาล่ะฮะมีเคล็ดลับอะไรบ้างครับที่เราต้องปรับตัวกับฟุตบอลที่มันต่างจากจุดที่เราเริ่มต้นมาค่อนข้างมากแล้วนะตรงนี้ฮะพัฒนายังไงเรียนรู้ยังไงบ้างเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก่อนจะจากกันครับครับผมก็อย่างแรกก็ดูแลร่างกายตัวเองครับมันดูแลร่างกายตัวเองให้สมบูรณ์พักผ่อนให้เพียงพอครับกินอาหารให้ครบอะไรเงี้ยพี่มันฝึกซ้อมตัวเองตลอดเวลายิ่งเจอคนที่เก่งกว่าอะไรเงี้ยเรายิ่งต้องพัฒนายิ่งต้องเรียนรู้ตัวเองเอาข้อผิดพลาดของเรามาแก้ไขมาพัฒนาเพิ่มขึ้นครับต้องไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาในยุคปัจจุบันที่โลกมันหมุนเร็วกว่าเดิมมากๆละเราก็ต้องตามมันให้ทันด้วยเหมือนกันอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะบนเส้นทางสายลูกหนังของศักดาคุมกันนะแนวรับกัปตันทีมบางกอก FC นะที่เชื่อว่าเรื่องราวของน้องเขาในวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับให้กับเพื่อนๆผู้ฟังนะแล้วก็เป็นต้นแบบดีๆนะครับให้กับน้องๆนักกีฬาอย่างบางกอกนี่ก็มีอะคาเดมี่ด้วยเชื่อว่าศักดาคุ้มกันก็เป็นอีกหนึ่งไอคอนที่น้องๆอยากจะเดินตามมันอย่างแน่นอนล่ะสุดท้ายนี้นะก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะศักดาคุ้มกันที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับพี่ครับในส่วนของ EP ที่21นะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรานะอย่าลืมติดตามกันได้ที่เพจ Super Sub Thailandและรวมไปถึงนะก็ต้องฝากรายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์มาล่าเนื้อบอลไทยกันอีกครั้งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะเวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะครับผมตีบางพรีรวมไปถึงนะศักดาคุ้มกันก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ